พวกเราควรที่จะล้ำลึกไปในจิตใจอย่าลืมนะนี่พระที่ดีๆอยู่ในเมืองไทยของเรายังมีมากนะอย่าไปเอาพระที่ไม่ดีมาไว้ในใจแล้วถ้าเราไปพบกับพระที่ไม่ดีเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพอเกิดความเบื่อหน่ายเพราะพระที่ไม่ดีกับพระดีก็มีสีเหลืองเหมือนกันปกผมเหมือนกันเมื่อเราไม่ได้มาสัมผัสอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าพระดีเป็นยังไงเราก็จะเหมาเข่งไปหมดไม่ได้ปลาตัวเดียวอย่าไปให้นักเน่าทับคับข้องนะเราต้องรู้จักเรามาพบมาเห็นเราก็เลี้ยงเอาผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมมีปัญญาเรารู้จักคัดอย่างที่เราทำอาหารนะสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็เอาเก็บออกผักไม่ดีเราก็เอาออกเราทำแต่ของดีๆอีกประทานมันเป็นอย่างนี้แหละนี่คือคนที่มีปัญญาเราไปคิดว่าพระเป็นการฝากในสังคมแล้วคิดได้ยังไงจะไปคิดคนอื่นก็คิดเราไปอย่าไปคิดนี่แหละเราเห็นแล้วล่ะคุณงามความดีสิ่งมหัศจรรย์เห็นอยู่กับเราในปัจจุบันนี้ไม่ได้เห็นที่อื่นที่ไกลไม่ต้องมีความสงสัยใช่ไหมวันนี้ทุกคนมาในวันนี้ไม่มีความสงสัยพอหลวงปู่พูดอย่างนี้ไม่มีความสงสัยแล้วเมื่อวานนี้ตกทั้งวันทั้งคืนด้วยพอเช้ามาเงียบมองไปทางไหนโอ้ยลงจะลงแหมคนไม่เข้าใจใจจะขาดแล้วพอวางดอกไม้จันทร์ท่านละเบิกออกเบิกออก